ดีเนาะสบายดีมาพบกันอีกแล้วเนาะในรายการของเฮาเนาะรายการ TTC เนาะช่อง YouTube ของเฮาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนที่เฮาจะเริ่มต้นกันการแชร์ข้อมูลดีๆให้ท่านได้ฮู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆของที่เกิดขึ้นเนาะในโลกใบนี้เนาะมื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึง10อันดับคุณห่างยักษ์ที่มีอยู่แท้เนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะโอเคดังที่เฮาฮู้กันเนาะว่าถ้าเว้าถึงยักษ์เนาะทุกคนต้องเว้าถึงหยังจักอย่างเนาะที่ว่ามีขนาดใหญ่สูงเนาะแต่ว่าโลกเฮานี่ก็มีโลก มีมนุษย์ห่างใหญ่ที่ปรากฏขึ้นแท้เนาะถึงว่าเฮาไปยืนใกล้แล้วจะเทียบกันว่าเป็นพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกพุ่นแหละเนาะมาเบิ่งเนาะเกกอลัสเนาะเกกอลัสผู้ใดได้เห็นกล้ามใหญ่ๆของเราเนาะก็จะว่าโอเคโอ้ใหญ่หลายเนาะมันบ่แม่นธรรมดาเนาะมีฮอบอึกเนาะที่ใหญ่ถึง160ซมแล้วก็มีน้ำหนักเกือบ160กิโลกรัมเนาะมีความใหญ่หลายเนาะความใหญ่หลายเกกอลัสเนาะแต่ว่าในเก็กโกลัสแต่เก่าเนาะจะบ่แม่นคนแบบใหญ่แบบนี้เนาะแล้วจะเป็นคนจอยน้อยเนาะแต่เราเริ่มตัดสินใจมาเข้ายิ้มออกกําลังกายยังนักแล้วกินอาหารกินอาหารหลายอันเนาะที่เฮ็ดให้เรา transform ตัวเองเนาะแล้วก็ได้รับรางวัลจากหลายๆสถาบันในการเป็นนักเพาะกายแล้วก็เป็นไอดอลของผู้ชายหลายๆคนเนาะที่อยากมีกล้ามใหญ่แบบเราหลายๆคนIG ของเรามีผู้ติดตามทะลุเกิน 400,000 คนไปแล้วเนาะต่อมาลินเซย์เคฮาร์เวิร์ดเนาะผู้ใดที่ว่าอยากจะล้มผู้สาวคนนี้ต้องได้สำคัญเนี่ยต้องระวังตัวเองไว้ได้ให้ดีเนาะพอเราสูง2เมตร40ซมเนาะแล้วก็เป็นทั้งนักมวยอาชีพเนาะที่ได้รางวัลมาหลายแล้วเนาะน้องจากจะเก่งเรื่องยกเรื่องทุ่มถึงเวทีแล้วลินเซ่ยังมีความสามารถทางด้านการบันทึกนำเนาะตัวอย่างว่ารายการนั้นเรียลลิตี้เกี่ยวกับนำการนำเสนอชีวิตของสาวห่างยักษ์เนาะให้ฮู้นำอีกแล้วก็นอกจากความสูงแล้วก็หน้าตาดีเนาะเรายังได้เป็นนักแสดงนำหญิงที่สูงที่สุดในปี2013เนาะแล้วก็ถึงจะลำบากในการขึ้นยนต์ไปแดแต่ว่าในการเอาเครื่องของยูบอลสูงๆในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเวลาเปลี่ยนดอกไฟเราจำเป็นต้องปีนทางให้มันยุ่งยากเนาะต่อมาเป็นมาร์ตินฟอร์ดเป็นนักเพาะกายนักเพาะกล้ามห่างใหญ่ของคนอังกฤษเนาะมีน้ำหนัก150กิโลกรัมเนาะถ้าย่างไปบอลใดนี่มีความโดดเด่นหลายเพราะว่ามาร์ตินฟอร์ดเนาะปกติมาร์ตินฟอร์ดจะบ่อยากเป็นนักกล้ามหลายไงปันนี้เนาะแต่ว่าเราเป็นนักลิ่มกีฬาคริกเก็ตมาก่อนแต่เราก็มีความประสบผลสำเร็จในสมัยวัยรุ่นแต่จุดเปลี่ยนของเราก็ตอนที่เราบาดเจ็บเนาะแล้วก็ขาหักเราได้หันมาลิ่นกล้ามแทนเอาไปเอามามากเลยเนาะเรื่องการลิ่นกล้ามแล้วก็เป็นไอดอลเรื่องการนั้นหัดกล้ามไปอีกเนาะการเพาะกายเราเอาดีด้านนี้ด้านการฝึกซ้อมอย่างหลายเนาะเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับห่างกายแล้วกันการควบคุมอาหารการกินเนาะเพื่อให้ได้ห่างที่ว่าฟิตแบบนี้เนาะต่อมาเป็นชักกี้ออนิลจะบ่มีไผบ่ฮู้จักชักกี้ออนิลเนาะซึ่งเป็นนักบาสเกตบอลเนาะชื่อดังของอเมริการูปร่างของเราจะเป็นที่ตกตะลึงบ่ธรรมดาเนาะเพราะว่ามีส่วนสูงถึง260ซมหรือ2เมตร60เนาะถ้าว่าไปยืนใกล้เราอาจจะเข้าใจว่ากำลังยืนใกล้กับพ่อก็เป็นได้เนาะนี่ชักกี้โอนิลเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสูงและน้ำหนักหลายที่สุดเนาะเท่าที่เคยมีมาเราก็ได้รางวัลจากหลายๆสนามมาแล้วแล้วก็เป็นนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเนาะหลายๆคนจะมาเข้าใจเรื่องอายุเราเนาะแต่ว่าแต่ปัจจุบันในชักกี้โอนิลนี่มันได้เกษียณตัวเองเนาะไปเฮ็ดอันเป็นนักวิเคราะห์รายการโทรทัศน์เนาะเป็นนักเต้นนักห้องเพลงแรปต่างๆเนาะแรปอิปฮอปแล้วก็มีความสามารถหลายอันเนาะสำหรับชักกี้โอนิลหลายอัน
ต่อมาเป็นแซนดี้แอลเลนบ่จำเป็นว่าผู้สาวต้องมีหางน้อยเตี้ยตลอดเนาะแต่ก็สามารถมีความสูงถึง231ซมกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดได้บันทึกไว้เนาะเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในโลกเนาะแต่บ่แม่นว่าสูงเกิดมาแล้วสูงเนาะในช่วงมัธยมเราเคยลิ่นทีมบาสเกตบอลช่วงหนึ่งเนาะเลยเฮ็ดให้ทางกายแห้งสูงขึ้นไปตื่มเนาะพอกระดูกแล้วก็น้ำหลังมาเริ่มเซาแล้วพอกระดูกขาบ่แข็งแฮงแล้วก็หลายๆคนก็ได้ส่งเรื่องเกี่ยวกับความสูงของเรานะไปทุกบอลแล้วเราก็ได้ไปสู้ตู่อยู่ตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็ทางได้ลิ่นละครของอิตาลีเรื่องเซลินีถึงว่านางจะเสียชีวิตไปแล้วเนาะในปี2008แต่ว่าหญิงสาวคนนี้ยังเป็นที่จดจำอีกดนเนาะต่อมาเป็นมาริอุสพูเซนอสกี้นักเพาะกายหรือว่านักหัดกล้ามชาวโปแลนด์ถึงว่าที่ว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะบ่สูงพิลึกพิโลเนาะแต่ว่าเรามีความแข็งแรงที่สุดเป็นบุคคลที่แข็งแรงที่สุดในโลกเนาะเอิ้นง่ายๆว่าอันใดใหญ่ๆหนักๆเราจะเฮ็ดได้เนาะเราจะจัดการหมดได้หมดเนาะบ่ว่าจะเป็นยกลูกเล็กลากรถไฟลากเครื่องบินลากรถเนาะจนได้รับการบันทึกสถิติใน Guinness World Record เรียบร้อยแล้วเนาะปกติเราจะบ่ได้ว่ามีเป้าหมายหลายปานนั้นเพียงแต่ว่าต้องการอยากสู้ความใหญ่ความแข็งแรงตัวเองเนาะหลังจากนั้นเราก็ได้ปลดเกษียณตัวเองออกจากตำแหน่งเป็นตำแหน่งนี้ไปแล้วก็ไปพันแปรตัวเองไปเป็นนักมวยเนาะนักเอาดีด้านกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA เนาะแล้วก็ได้กำลังใจจากกองเชียร์หลายเติบเนาะเรตติ้งดีบ่ธรรมดาชลิปซิงลาน่าเห็นหน้าตาและรูปร่างน่าจะฮู้แล้วว่าเราบ่ธรรมดาเนาะเราก็แม่นเดอะเกตคาลีนักมวยปั้มอาชีพอดีตแชมป์โลกเฮฟวีเวท1สมัยนอกจากความแข็งแกร่งที่ต้องยกนิ้วให้แล้วตัวเรายังสูง2เมตร16ซมแต่ถ้าแห่งฮู้ว่าเราเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐปัญจาบประเทศอินเดียแล้วแกแห่งตื่นไปเลยเนาะนอกจากนี้แล้วผลงานการแสดงทางโทรทัศน์ของเราฝากผลงานไว้ทั้งในและต่างประเทศนับว่าเป็นนุ่มที่ว่ามีความสามารถบ่ธรรมดาเลยเนาะเนาะความสูงใหญ่เบอร์นี้เนาะมันเกิดจากความผิดปกติของตอมใต้สมองและเราได้รับการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะทุกมื้อนี้เรายังใช้ชีวิตปกติสุขดีเนาะแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนมวยปั้มออกมาให้เห็นตลอดเนาะมีผลงานหลายๆอันออกมาให้เห็นตลอดเวลาเห็นได้บอกว่ารูปร่างบ่แม่นอุปสรรคของผลสําเร็จจักหน่อยเลยเนาะต่อมาแม่นบราฮิมทาคิราถ้าว่าคิดว่าตัวเองสูงแล้วลองมายืนเทียบกับอันนั้นนุ่มผู้นี้เนาะแล้วเฮาจะฮู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าบราฮิมเนาะมีความสูง246ซมเฮ็ดให้คนที่ยืนใกล้เนาะกลายเป็นลูกของเราไปทันทีเนาะแล้วก็ส่วนหลายแล้วก็มีความผิดปกติของตอมใต้สมองเฮ็ดให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนผิดปกติและเฮ็ดให้เกิดการเจริญเติบโตที่ว่าผิดปกติเนาะสูงเกินแน่นอนเราบ่อยากสูงกว่านี้เนาะจึงได้เข้ารับการผ่าตัดในช่วงวัยรุ่นได้สำเร็จแต่ว่าเราก็ได้ติดอันดับของ Guinness World Record ว่าเป็นชายที่สูงที่สุดในโลกตีนของเรามีความยาวข้างละประมาณ38ซมสูงและใหญ่เนาะนี่แหละเขาห้องว่าใหญ่ของแท้เนาะต่อมาเป็นอีกอร์โวโควสกี้อีกหนึ่งนุ่มที่เกิดมาสูงใหญ่แบบประสุนภัยเนาะพอถ้ายืนเฉยๆอาจจะเห็นให้พวกเขารู้สึกว่าตัวน้อยไปทันทีเนาะแต่ที่แน่ๆเนาะเรามีความสูงได้ถึง 245.5 ซมเนาะและที่แน่ๆเนาะตอนนี้มีล้วงสูง 234.5 ซมและก็กลายเป็นคนที่ใหญ่และหางใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในอเมริกาไปแล้วเนาะและก็การเกิดขึ้นตัวนี้ก็เกิดขึ้นจากการผิดปกติของตอมฮอร์โมนใต้สมองเนาะแต่ว่าหลังจากได้รับการรักษาก็สามารถดำรงชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะ
แต่ว่าถึงว่าจะสูงเกินไปก็ตามเนาะแต่ก็บ่ได้แม่นปัญหาใหญ่สำหรับเราเลยเนาะและนอกจากนี้เรายังเก่งเนาะมีความสามารถเรียนเก่งด้านสาขาธุรกิจเนาะแล้วก็ยังเป็นแฟนตัวยงของประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วเนาะเนาะเป็นต่อมาแมนมาโกดีเด็กเนาะเป็นนักบาสเกตบอลที่มีหุ้มหางสูงปงเนาะแต่มาโกดีเด็กก็ยังยืนซื่อๆเนาะก็เห็นให้คนอื่นเพื่อนร่วมทีมเนาะรู้สึกตัวเองน้อยเนาะพอเรามีรวงสูง218ซมแล้วก็เป็นนักบาสเกตบอลผู้หญิงที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันเนาะแล้วก็คนใกล้เคียงของเราก็สูงหมดเนาะ 1.90 ซมเนาะแล้วเรามีความสามารถหลายเนาะแล้วก็เป็นตัวสำคัญของNBA เนาะกีฬาบาสบวงในปี2008ได้หันตัวเองมาเป็นโค้ชเนาะแต่ว่าเห็นหน้าที่ได้บ่ดลเราก็ได้เสียชีวิตกระทันหันเนาะแต่ว่าความสามารถของเรายังอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนตลอดไปเนาะถ้าเจ้ามักรายการของเฮาเนาะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะมาที่ช่องของเฮาเนาะเพื่อจะได้นำเสนอสาระดีๆให้ท่านได้ฮู้เนาะขอขอบใจเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะขอบใจเนาะ